ลาก่อนด้วยตัวทูสวัสดีครับรู้หรือไม่นะฮะว่าคลิปนึงเนี่ยบางทีผมต้องพูดประโยคเมื่อกี้เนี่ยลาก่อนด้วยตัวทูสวัสดีครับเนี่ยประมาณ5ครั้งนะถึงจะได้โทนแล้ว voice ที่ถูกต้องนะอัดใหม่นะหลายรอบมากนะครับก่อนที่จะได้ลาก่อนด้วยตัวทูสวัสดีครับแบบที่มันแบบดูดีหน่อยนะบางทีแบบพูดเป็นลาก่อนด้วยตัวทูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเข้าเรื่องเลยแล้วกันทำไมนอกเรื่องก็คลิปนี้นะเป็นอีกอันนึงที่หลายคนเรียกร้องครับทิกกี้ครับโดยวัทสโปรไซแยกนะคนนี้เนี่ยเราเห็นพรสวรรค์ของเขาในการเล่นทิกกี้เนี่ยมาสักพักแล้วนะเขาเคยเล่นให้กับนาวีนะแบบสมัยก่อนหน้านู่นเลยอะตอนนี้ครับเขามาเล่นให้กับวัทสโปรนะหยิบทิกกี้ในการแข่งขันโปรแมตช์ไม่น่าเชื่อและที่ไม่น่าเชื่อมากกว่านั้นอีกคือตบ OG ด้วยโอ้โหสุดยอดแบบแค่เกมเดียวนี่ไซแยกขึ้นแบบทำเนียบผู้เล่นซับ4แบบระดับท็อปเลยนะในใจผมนะฮะว่าสามารถเล่นทิกกี้ตบ OG ได้เนี่ยเกมนี้มาดูกันครับว่าไซแยครับเล่นทิกกี้ไว้ยังไงนะครับในเกมที่วัทสโปรเจอกับ OG เกมนี้ครับไปดูกันตอนนี้เนี่ยลาก่อยเปิดตัวในโลก Twitter หรืออีกชื่อหนึ่งว่าทวิตพบแล้วด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะ twitter.com/lagoy.2 นะครับจังหวะนี้เนี่ยไซแยกระโดดออกมาเลยนะ blast off นะฮะใส่สตราด้าลดไปเยอะเหมือนกันนะสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ทำให้ทิกกี้เนี่ยมันมีผลขึ้นเยอะในช่วงแบบจังหวะไฟหรือจังหวะยืนเลนก่อนหน้านี้เนี่ยทิกกี้สมัยเก่าๆไม่มีนะสกิลนี้นะBlast Offจะกระโดดตัวเองใส่ระเบิดใส่ศัตรูแล้วก็ทำเดเมจแล้วก็ใบ้ศัตรูที่โดนซึ่งแรงมากแล้วก็ใบ้นานด้วยแต่ก็มีผลต่อเราเช่นกันคือเลือดเราเนี่ยจะหายไป 50% นะ 50% เนี่ยจาก Max HP นะไม่ใช่ 50% จากปัจจุบันนะอย่างเช่นถ้ากดตอนนี้เนี่ยถ้ากด Blast Off ตอนนี้คือตายเลยนะเหมือนดีนายตัวเองอะไรอย่างนั้นนะซึ่งตอนนี้ครับ Blast Off มาอีกรอบนึงครับตายไปเลยนะดีนายตัวเองนะแต่สังเกตว่าโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้าม2ตัวด้วยเดเมจที่แรงมากนะกิมสโตรเนี่ยต้องถึงกับกดยาเลยส่วนเซฟเนี่ยก็โอ้โหเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดเลยครับตอนนี้แล้วทิกกี้เนี่ยเวลาเราตายดีนายตัวเองเนี่ยมันก็ไม่เสียอะไรนะก็ไม่ได้เสียเงินอะไรมากเสียแค่เวลานิดหน่อยนะก็เนี่ยครับเกิดแล้วก็วาร์ปมาใหม่จะเสียค่าใบวาร์ปเสียเวลาเดินมาถ้าเกิดใบวาร์ปคูลดาวน์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการดีนายตัวเองเนี่ยปัจจัยนึงที่เราต้องดูก็คือคูลดาวน์ของใบวาร์ปนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานานมากถ้าเราต้องมันคอยเดินกลับเลนอะแต่อย่างเงี้ยไซแยกไม่ได้ใช้ไปวาร์ปอะไรอยู่แล้วก็เลยดีนายตัวเองไปรอบนึงต่อเลือดฮีโร่ศัตรูแล้วก็มาช่วยแอคยืนเลนต่อนะครับเนี่ยมีการพูลครีปแบบดีงามนะครับพูลครีปเลนตัวเองเข้ามาเจอครีปป่าได้บลัดออฟใส่กิมสโตอีกรอบนึงครับโหโดนใบ้ไปยาวๆเจ็บมากครับแล้วก็เริ่มวางระเบิดนี่ครับในป่าศัตรูครับ proximity mine ครับเป็นระเบิดที่จะแฝงตัวเองตลอดเวลาคือเซนทรีวอลก็ไม่สามารถเห็นระเบิดชนิดนี้ได้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้มันจะมีเสียงเตือนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราตีมันไม่ทันเนี่ยเวลาผ่านไปแป๊บนึงมันก็จะระเบิดบึ้มทำเดเมจแรงมากเช่นกันนะวันนี้นะ proximity mine นะครับมี3ชาร์จนะครับเดเมจเวลสุดท้ายเนี่ยทำเดเมจ800ภาพไปแล้วนะ800นะแต่ศัตรูสามารถตีทิ้งได้ไงถ้าเกิดเขาเจอก็ตีทิ้งทีเดียวแตกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเผยตัวเองตอนศัตรูเดินเข้าใกล้ระยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคของระเบิดอันนี้เนี่ยก็คือให้วางหลบๆในป่าคือเอาไงก็ได้คืออย่าวางในที่โล่งแจ้งแค่นั้นเองนะวางตามมุมวางตามขอบวางตามทางขึ้นเนินไฮกราวด์วางตามซอกต้นไม้อะไรเงี้ยให้มันเวลามันเสียงดังเตือนขึ้นมาแล้วศัตรูตีไม่ทันนั่นแหละคือจุดประสงค์ของสกิล1 proximity mine นะหรืออีกแบบนึงคือวางอัดคลิปเลนหรือวางอัดหน้าศัตรูตอนเขาโดนสตันอยู่เขาตีไม่ได้เขาโดนสตันอยู่ก็วางอัดหน้าไปเลยแล้วก็ให้มันระเบิดใส่ไปเลยอะไรแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยเลนนี่ก็ป่วนมากๆนะแอคเจอกับสตราด้าครับไล่ตบแอคตายเฟิร์สบลัดไปเลยนะส่วนทิกกี้เองเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาดูเลเวลวิ่งไล่จับกับกิมสโตอยู่นิดนึงนะก็ได้เลเวล3แล้วนะตอนนี้ซัพพอร์ตทิกกี้เนี่ยคือเลเวลสำคัญมากนะต้องมีเลเวลนะถ้าเราเลเวลน้อยๆเนี่ยคือสกิลทุกอย่างมันจะช้าไปหมดแล้วสุดท้าย impact จะไม่ค่อยมีนะเป็นตัวที่แบบคือผมบอกเลยเล่นไม่ง่ายอ่ะเป็นฮีโร่ที่มันแบบยูนิคจัดๆอันเนี้ยอย่างเงี้ยระเบิด proximity mine เมื่อกี้เซฟโดนไปคือแรงจัดๆเลยนะเวล2 400เดเมจเมื่อกี้ตีไม่ทันนะเพราะเขาวางแอบไว้ในป่าตรงซอกต้นไม้ข้างบนตรงนั้นน่ะเวลาทำคลิปเทคกี้เนี่ยต้องให้ดูเวลาเขาวางระเบิดด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเขาวางทิ้งไว้ตรงนี้นะแล้วมันจะส่งผลที่หลังนะครับเหมือนที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วว่ามันก็เหมือนการทำบุญเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่นะบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดทำบุญแล้วไม่ได้บุญล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับบางทีวางระเบิดก็ไม่ได้ระเบิดเหมือนกันนะเสียฟรีก็มีบ่อยนะฮะ แล้วก็จังหวะนี้ครับทิกกี้ครับก็ยิงต่อไปเรื่อยครับสตราด้าครับไล่มาเนี่ยตัวระเบิดลูกแรกเปี้ยงเข้าไปเกือบพุ่งหลอนเห็นปะทิกกี้ครับเดินเข้ามาหาระเบิดอีกลูกนึงครับอิงสเวลสตันมาก็จริงแต่เซฟตัวระเบิดไป2ลูกไม่กล้าไล่ต่อเลยครับวิ่งออกเลยนะน่ากลัวโคตรนะไม่รู้จะมีอีกลูกหรือเปล่ามีลูกคือตายเลยไง
ทิกกี้ก็เลยได้โอกาสครับเดินแอบเข้าป่ากดเฟรนลี่ฟายที่ซื้อไว้เด้งเลือดตัวเองให้รอดจากการปาดหมึกแล้วก็กระโดดดาร์ทออฟอัดโนเทลตายไปเองเลยนะครับแล้วก็เดเมียนเขาไปด้วยนะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแล้วแบบแอคก็สุดท้ายก็ไม่ตายครับเดินออกมาได้ครับเลนนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยครับสำหรับทีมเวทัสโปรแต่ก็พอถูถ่ายมาได้นะครับแล้วก็แบบแทบจะไม่เสียอะไรไปเลยแอคก็ยังคงได้คลิปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเกิดมาปุ๊บก็หยิบรองเท้าบูทเอาสปีดมาใช้ครับแล้วก็วาร์ปมาใหม่เลยนะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบัฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของเทคกี้ตลอดระยะเวลาของเกมโดต้านะก็คือการได้บัฟมูฟสปีดนั่นเองนะจากการที่มันเป็นตัวที่เดินช้าที่สุดในเกมนะทำให้มันเดินเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเดินมาบลัดออฟอัดซานาดาเจ็บสุดๆไปอีกรอบครับแล้วมันโดนใบ้ด้วยไงสตันส่วนไม่ได้นะก็ทำให้ซานาดาต้องวิ่งหนีไปนะใช้เลือดตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็คือเวลาเขาเลือดเต็มอ่ะก็จะกดบลัดออฟไปเลยนะเพื่อให้มันแบบได้รีเจนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเก็บเลือดให้เต็มไว้ก็ปราบประโยชน์ถูกป่ะแล้วบลัดออฟเนี่ยมันก็แรงอ่ะเวลแรกเดเมจ300นี่โหดมากเลยนะสกิลส่วนใหญ่เวลแรกเดเมจ101อ่ะอย่างมากก็100กว่าอะไรเงี้ยบลัดออฟเวลแรกเดเมจ300ไอ้ระเบิด proximity mine เวล2เดเมจ400อะไรเงี้ยมันแรงกว่าสกิลทั่วไปเวลเต็มอีกนะเนี่ยวางแอบหลังต้นไม้เห็นป่ะแล้วมันป้องกันเพื่อนไว้เนี่ยสตราด้าครับจะมาตีแอคโดนระเบิดไปลูกนึงโคตรเจ็บแอคก็วิ่งกลับมาหาระเบิดอีกลูกนึงซึ่งเขาก็ไม่กล้าอะไรเพราะว่ามันคือระเบิดแล้วมันแรงมากแล้วถ้าเขาเอาเวลาเสียไปตีระเบิดทีนึงมันก็เท่ากับไม่ได้ตีฮีโร่ไงแล้วมันเป็นสงครามจิตวิทยาด้วยคือทีนี้เนี่ยมันไม่รู้ละระเบิดลูกหน้าจะมีหรือเปล่าถ้าเจอจะหลบไม่ทันก็ได้มันต้องระแวงตลอดเวลานะเล่นเจอคนเล่นทิกกี้เก่งๆเนี่ยปวดหัวโคตรนะผมบอกเลยแต่โชคดีก็คืออะไรรู้ป่ะโชคดีคือคนที่เล่นเก่งๆน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบทิกกี้แบบไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วคือแบบส่วนใหญ่มันเหมือนตัวฟรีอะถ้าเกิดเล่นไม่โหดแต่ถ้าเจอคนเล่นเก่งๆแบบถ้าแบบโชคร้ายไปเจอคนเล่นเก่งๆก็ตัวใครตัวมันนะระแวงเท้าตลอดเวลาเนี่ยครับสังเกตว่ามีการแอบวาง proximity มาไว้ high ground นะแอควิ่งขึ้น high ground ซาราด้าไม่กล้าตามเห็นปะเพราะซาราด้าคือ1ไม่มีวิชั่นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนส่วน2คือมีโอกาสมีระเบิดอยู่บนนั้นแน่นอนนะจังหวะนี้พอไซแยกมานาหมดนะวาร์ปกลับบ้านนะมาเติมมานาด้วยแล้วก็เพื่อมาซื้อไอเทมด้วยนั่นเองนะแล้วก็เดินไปใหม่ก็เวลาเล่นซัพพอร์ตเนี่ยไม่ต้องอารมณ์ว่าไม่ต้องหวงที่จะอยู่ข้างนอกมากก็ได้คือบางทีซัพพอร์ตที่มานาหมดก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าเราไม่ได้พกอะไรที่ดีเจมานามาอันนี้พูดถึงฮีโร่ทั่วไปด้วยนะไม่ใช่แค่ทิกกี้อย่างเดียวนะเราสามารถกลับบ้านได้นะฮะมานาเต็มกลับมาเริ่มปฏิบัติการแอบวางระเบิดนะจังหวะนี้ครับซายะครับมาวาง proximity mine แอบหลังต้นไม้แถวๆดูนะแล้วไม่ใช่แค่ลูกเดียวตรงนี้ครับวางถึง2ลูกนะตรงนี้proximity mine เนี่ยข้อจำกัดของมันคือมันวางติดกันไม่ได้นะมันจะมีระยะกำหนดอยู่ว่าวางห่างกันได้น้อยที่สุดเท่าไหร่อ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าไปเล่นเองจะรู้นะมันจะขึ้นสีแดงเลยถ้าเกิดวางไม่ได้นะสไนเปอร์โดนลุมฆ่าไปแต่หน้าที่เราไม่ได้ไปไล่ซ้อนใครนะไม่เป็นไรนะทิกกี้เนี่ยคือแบบซ้อนเขาทันทีทันด่วนไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นฮีโร่ที่แบบทุกอย่างล่วงหน้านะต้องแบบวางหมากล่วงหน้าตลอดเวลาแล้วก็ทำบุญมากๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดไม่ส่งผลนี่ครับจังหวะนี้ครับก็วิ่งไปวิ่งมาวางระเบิดปล่อยแอคยืนเลนไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่สกิล1มันมีหลายชาร์จเนี่ยมันก็วางหลายๆลูกติดกันได้นะจังหวะนี้เนี่ยวิ่งผ่านเลนกลางมาแล้วก็วางตรงบันไดเนี่ยครับ2ลูกติดกันแล้วก็วางตรงหัวบันไดตรงพอดีเลยเห็นป่ะคือมันห่างกันได้น้อยสุดประมาณเท่านั้นแหละคือเทคนิคคือวางหัวบันไดแบบด้านซ้ายอันนึงด้านขวาอันนึงอ่ะศัตรูเดินขึ้นมาจะโดน2ลูกพร้อมกันนะซึ่งแบบโคตรแรงนะไม่ใช่แรงธรรมดาแล้วก็เนี่ยครับมีการเดินมาสแต็กคลิปให้ทีมด้วยนะ9นาทีนะครับช่วงนี้ไซแยกก็ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าตัวเองนะครับที่มีวอร์ดคุมไว้ก็คือมีวิชั่นนะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วอยู่ๆครับเห็นปักหน้าเดินเข้ามาครับเทคกี้ครับเตรียมปฏิบัติการครับเอเจนต์โปรเฟทขังต้นไม้บลัดออฟมาบึ้มปักหน้าครับครึ่งหลอดครับโดนป้ายด้วยครับมีซูมสไนเปอร์มาเอมเบอร์มาเฉาะพุ่งอัดตายเลยนะครับเดเมจจากบลัดออฟครับช่วยได้เยอะสุดๆนะจังหวะนี้เนี่ยก็มีการกดสกิล1ฟาร์มให้เห็นนะครับไซแยกเดินมาวางระเบิดสกิล1ใส่คลิปเลนนะครับรอแป๊บนึงระเบิดเปี้ยงคลิปตายหมดเลยนะครับเพื่อเก็บเงินนั่นเองแล้วก็รองเท้าเฮ้ยเขายังไม่มีรองเท้านี่หว่าเมื่อกี้รองเท้าของแอคนี่ที่เขาหยิบมาใช่ป่ะแล้วนี่ครับโดนหมูหนืดครับโดนหมูหนืดเดินไม่ออกตายเลยครับโอ้ตายไปเลยครับบีมาสเตอร์ไม่ได้ตีเองด้วยซ้ำนะครับโดนหมูกับหมีตีตายนะเมื่อกี้รองเท้ายังไม่มีนะครับเนี่ยเป็นเทคกี้ตัวใหม่หลังจากได้บัฟแล้วที่บอกไปนะมันถึงวิ่งได้300กว่าถ้าเป็นเทคกี้ตัวเก่านะแล้วไม่มีบูทนะรับรองไม่ได้เดินไปไหนเลยนะอยู่กับที่นะเกิดมาปุ๊บไซแยกซื้อโทมากินครับได้แล้ว6ทันทีได้อันติรีโมทมาใช้แล้วนะ
รีโมทมาเนี่ยหลายคนคิดว่าหลักๆใช้วางดักศัตรูจริงๆไม่ใช่นะวางสดใส่หน้าก็ได้แล้วจากนี้เดิมมันเจอบีมาสเตอร์ปุ๊บบลาสต์ออฟใส่แล้วนี่ครับโยนรีโมทมาใส่ระเบิดเปี้ยงปักหน้ารถไปเยอะมากนะครับแล้วโดนสไนเปอร์ซูมต่อหายเลยนะครับบีมาสเตอร์ครับก็โดนเอมเมอร์ไล่ต่อเหมือนกันครับบีมาสเตอร์สุดท้ายก็ตายเหมือนกันโดนดาเมจจากบลาสต์ออฟไปแรงมากๆนะครับในไฟท์ครับทิกกี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์นะถ้าเกิดรู้การวางระเบิดล่วงหน้านะครับระเบิดทุกชิ้นเนี่ยวางอัดหน้าศัตรูได้หมดแต่แค่ต้องมีเพื่อนคอยแบบดูแลนิดนึงไม่งั้นศัตรูก็จะแค่วิ่งหนีออกไปหรือไม่ก็ตีระเบิดเราทิ้งได้ถ้าเป็นระเบิดสกิล1ตรงนี้ก็มีการอัพสกิล1มาเพิ่มครับฟาร์มคีปเลนต่อซึ่งสกิล1หรือว่า3เนี่ยได้เมน600เนี่ยก็เกินเลือดคริติใกล้ช่วงต้นเกมไปแล้วนะก็คือวางลูกเดียวจะได้ฟาร์มคีปทั้งชุดในคราวเดียวเลยนั่นเองเดินมายึดเอาโพสต์คืนให้กับทีมนะครับสกิลอันติรีโมทมายเนี่ยคือคอนเซปต์ง่ายมากครับเป็นระเบิดรีโมทแบบแสวงเครื่องนั่นเองนะก็คือวางไว้เนี่ยวางไว้แล้วก็ถ้ากดมันก็จะระเบิดถ้าเราไม่กดก็จะวางไว้อย่างนั้นจนกว่าเวลาจะหมดนะรีโมทมายเนี่ยมันมีเวลาจำกัดอยู่นะคือถ้าเกิดวางไว้นานๆเรื่อยๆมันก็จะหายไปเองนะ10นาทีนะก็10นาทีมันก็นานมากนะมันส่วนใหญ่มันก็ได้กดแหละแต่เผื่อแบบเผื่อไม่ให้มันเยอะจนเกินไปไงก็เลยต้องมีเวลากำหนดนิดหน่อยแล้วนี่ครับมีการเริ่มอัพสกิล2ด้วยครับStasis Trap นะครับจะเป็นระเบิดแบบเหมือนสีน้ำเงินน้ำเงินอะระเบิดอันเนี้ยมันจะไม่ทำดาเมจครับเป็นระเบิดรูทคือเวลาฝั่งตรงข้ามเดินมาในระยะปุ๊บจะโดนระเบิดนี้ทันทีและติดลากทันทีครับระเบิดสกิล2เนี่ยจุดเด่นมากๆคือไม่ดีเลย์คือเดินเข้าในระยะปุ๊บระเบิดเลยแล้วก็ติดลากเลยเทคนิคหลักเลยคือวางคู่กับระเบิดสกิล1แบบซ้อนกันเลยแบบนี้แบบก้อนนี้เลยที่ชี้อยู่เนี่ยเพราะว่าเวลาศัตรูเดินเข้ามาในระยะสกิล1อะมันจะโดนล็อกขาทันทีแล้วถ้าเกิดตีไม่ทันก็เดินหนีไม่ได้ด้วยก็คือโดนระเบิดสกิล1ต่อดาเมจแรงจัดก็จะใช้แบบนี้นะและนี่เลยครับแน่นอนว่าคนที่เคยเล่นทิกกี้หลายคนต้องเคยทำแบบนี้ครับก็คือการวางระเบิดรีโมทหลายๆอันซ้อนเข้าไปในที่เดียวกันเอาไว้ดักฆ่าศัตรูนะครับแต่แน่นอนครับวางไว้ที่โล่งแจ้งมันง่ายเกินไปครับไซแยะครับวางระเบิดรีโมทมา3อันแล้วครับซ้อนเข้าไปในป่าตรงเนี้ยคือมันวางทับที่เดิมได้ไงแบบทับที่เดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีโมทมาแล้วแรกดาเมจ300อุ้ยมีคนโดนระเบิดรู้ตายแล้วคิดดูแล้วกันแบบคนเล่นอยู่ไม่รู้อ่ะแล้วคนทำคลิปก็แบบฮาอย่างเงี้ยลองคิดดูเขาจะระแวงแค่ไหนเมื่อกี้ซูเมลโดนคอมโบที่ผมบอกอ่ะเดินมันติดระเบิดรู้อ่ะแล้วก็โดนระเบิดสกิล1ระเบิดตายไปเลยแล้วมันมีลูกที่รีโมทที่วางไว้แถวแอนเชียนด้วยโคตรฮาครับโดนปักหน้าดูเลือดครับจะกระโดดดีนายตัวเองแต่ไม่ทันครับแล้วมีรีโมทมาไว้เมื่อกี้ปักหน้าตายเลยไอ้สาวลูกซ้อนกันที่ผมเพิ่งพูดไปอ่ะโคตรฮาแล้วจริงคลิปทิกกี้นี่คือฮามากยกเว้นคนเล่นคงไม่ฮาเท่าไหร่แต่แบบโอ้โหสุดจริงอ่ะคือแบบเหมือนวางเตรียมไว้อ่ะแล้วแบบเออศัตรูมาแน่โอทีมันต้องมาเล่นตรงนี้แน่แล้วก็มาจริงครับได้ใช้ทุกลูกเลยครับทั้งระเบิดที่เป็นคอมโบวางไว้ข้างบนรีโมทตรงแอนเชียรีโมทตรงต้นไม้โอ้โหเข้มจริงคือผมบอกเลยว่า impact ของทิกกี้ในเกมนี้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อมากๆนะครับนี่ครับต่อเลยนะไฟต่อจากเมื่อกี้เลยนะวาร์ปมาเลนกลางครับวางรีโมทตรงนี้นะทุกคนต้องเห็นระเบิดทุกก้อนนะเพราะว่าทุกก้อนได้บุญหมดนะคือแบบได้ใช้ทุกก้อนเลยนะครับตรงนี้เห็นคอมโบไหมสกิล2สกิล1ทับกันอยู่นะครับรีโมทนี่ซ้อนไปอีกลูกนะตรงนี้2ลูกแล้วนะอันนี้ดาเมจ600อันนี้ดาเมจ800อันนี้800แถวๆนี้ดาเมจรวมกันแบบหลายพันแล้วนะแบบพันไปปลายแล้วนะตรงต้นไม้ตรงเนี้ยรีโมทมายซ้อนมีอีกนะรีโมทนี่ตอนนี้น่าจะ3อันแล้วนะครับระเบิดรูทก็มีอยู่ทุกตำแหน่งนะครับคือเข้ามาปุ๊บในป่าเนี่ยโดนรูททันทีนะครับโดนระเบิดสกิล1ต่อน่าจะสัก2ลูกอ่ะแล้วก็รีโมทซ้ําไปอีกอ่ะรีโมทนี่เริ่มเยอะมากแล้วนี่ก็น่าจะเป็น 2,000 แล้วตรงเนี้ยแล้วก็มาวางระเบิดสกิล1กับระเบิดรูทดักอีกมุมนึงด้วยนี่ตรงนี้เห็นมั้ยแล้วนี่ครับวางเสร็จปุ๊บซูเมลมาเลยครับโดนทันทีครับครึ่งหลอดบลาสต์ออฟอัดแต่บลาสต์ออฟไม่โดนดูในป่าดูในป่าสตราด้าครับโดนรีโมทโดนสกิล1โดนสกิล1ตายครับระเบิดตรงนี้ฆ่าสตราด้าแบบโซโล่คิวเลยนะสุดท้ายทิกกี้ตายก็จริงแต่ว่า OG ตายตามทั้งทีมนะตัวนี้ผมบอกเลยบ้าไปแล้วนะแบบโคตรชอบนะบีมาสเตอร์ครับตัวสุดท้ายครับโดนไล่ต่อเลยครับคือ VP สังเกตทีมแบบถนัดไล่มากมีเนเจอร์กับเอมเบอร์2ตัวไล่ดีเรียบร้อยนะครับตายทั้งทีมนะยังดีบีมาสเตอร์เมื่อกี้ได้สไนเปอร์ไปด้วยไม่งั้นนี่คือแบบขาดทุนย่อยยับมหาศาลเลยคือถ้าให้พูดในเชิงของการดราฟเนี่ยทิกกี้มันชนะทางทีมที่อยากจะล้วงเข้ามาไวๆอ่ะมันชนะทางฮีโร่แบบไวสปิริตอ่ะเพราะไวสปิริตเดี๋ยวมันอยากจะพุ่งมาเลยไงพุ่งมาปุ๊บมันไม่รู้มีระเบิดอยู่กี่ลูกถ้าพุ่งมาเจอรูทแบบเมื่อกี้ก็ตายนะแต่ถามว่าตัวแบบไหนที่ทิกกี้ไม่ชอบ
ก็น่าจะเป็นฮีโร่ที่มันเน้นแบบค่อยๆคุมพื้นที่เข้ามาทีละนิดละนิดสามารถค่อยๆเคลียร์ระเบิดได้โดยที่ไม่ต้องพุ่งมาไวๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นเลดคิงอะไรเงี้ยคือมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็เซนทรีแล้วก็เดินมาเช็คโอเคมีสกิล1มั้ยถ้ามีก็ตีทิ้งถ้าโดนรูทก็โดนระเบิดไปหน่อยอะไรเงี้ยคือตัวที่มันแบบถึกๆอ่ะแบบไม่ใช่ตัวล้วงอ่ะแบบเลดคิงวิสเซิลแบ็คถ้าเป็นตัวตีไกลก็อาจจะพวกเมดูซ่าอะไรเงี้ยที่แบบสามารถค่อยๆเดินค่อยๆไถค่อยๆไล่ไปทีละชั้นละชั้นละชั้นได้แบบไล่จากเส้นรอบวงเข้าไปอ่ะแต่ถ้าเป็นฮีโร่แบบเนี้ยที่ต้องการจะพุ่งผ่าเข้าไปในแดนศัตรูเลยอ่ะเอมเบอร์วอยอย่างเงี้ยผมว่าเจอทิกกี้นี่คือเล่นไม่เป็นหมดอ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพุ่งเข้ามาแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าโดนรูทปุ๊บตายเลยนะมันก็เลยทำให้ทิกกี้เนี่ยใช้การได้ในเกมนี้เพราะว่ามันมีวอยสปิริตอยู่ไงเพราะวอยสปิริตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้องการพุ่งเข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนตัวเปิดจังหวะของ OG ด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับระหว่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยระเบิดก็เริ่มเยอะอีกแล้วนะครับตรงจุดเมื่อกี้เนี่ยจุดเนี้ยมีระเบิด3ชนิดเลยนะครับมีระเบิดรูทมีระเบิดสกิล1 1ลูกระเบิดสกิล1วางซ้อนกันไม่ได้ไงจะมีจุดละลูกเท่านั้นแต่อันติเนี่ยวางซ้อนได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็มีอันติอยู่ประมาณนึงนะครับมีรีโมทอยู่ประมาณนึงเหนียววางระเบิดหัวบันไดนะครับขึ้นมาตายเลยนะตรงนี้นะทีม OG ก็แก้ทางนะนี่ครับเอาบีทมาสเตอร์ครับถางป่าหมดเลยนะคือจังหวะที่ OG ตายเมื่อกี้คือตรงนี้มันมีต้นไม้เต็มไปหมดไงก็เลยโดนระเบิดตายแต่พอบีทมาสเตอร์ปาขวานถางป่าเรียกแบบเนี้ยไอ้ไซแยกก็ซ่อนระเบิดไม่ได้นะครับนี่มีการแก้ทางเป็นไงบีทมาสเตอร์นะโอ้โหแก้ทางทิกกี้มีนก2ด้วยนะไม่ใช่เล่นๆนะบีทมาสเตอร์เนี่ยคือแก้ทางหลายอย่างนะทั้งถางป่าทั้งแบบนกบินหาแบบเปิดวิชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบทิกกี้ไม่โดนแก้ทางเลยเกมนี้ไม่ใช่นะแล้วตอนนี้ครับไซแยกก็มีอาร์เคนบูทกับโซลิงนะเป็นไอเทมคอมโบหลักของทิกกี้เอาไว้ดีมานานนะเทคนิคหลักของไอเทม2ชิ้นนี้คือเวลาจะกดโซลิงให้วางอาร์เคนบูทก่อนเพื่อให้มันได้มานาเยอะขึ้นนั่นเองนะเราจะเห็นไซแยกทำทุกครั้งนะเมื่อกี้ตอนที่พูดอยู่ก็เพิ่งทำไปรอบนึงแล้วก็ยาคาริตี้เนี่ยก็พกไว้จะมานาแล้วก็จอกคาถาฟ้าต่อนะซึ่งก็ไม่รีบค่อยๆออกก็ได้นะทิกกี้เนี่ยก็เอาจริงก็ต้องการเลเวลมากกว่านะเงินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจังหวะนี้ครับจังหวะไฟครับมีการบลัสออฟมาแต่ก็ไม่ค่อยโดนครับคือผ่านช่วงต้นเกมไปเนี่ยบลัสออฟจะเริ่มใช้ยากขึ้นแล้วก็คือมันลดเลือดตัวเองด้วยอ่ะเพราะฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยนะเน้นระเบิดดีกว่าเนี่ยสตาร์ด้าครับโดนระเบิดรีโมทจัดเต็มกับ proximity mine เกือบตายครับจะมาแบบจะมาเข้าข้างหลังไงเข้าไม่ได้นี่มีระเบิดรูทดักไว้ระเบิดรูทเนี่ยคือหัวใจนะ static step เนี่ยมันทำให้ศัตรูโดนระเบิดอย่างอื่นไงเพราะฉันก็ต้องกระจายไว้นะเนี่ยซูเมลเดินขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโดนรู้แล้วเปี้ยง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 ตายเลยแล้วเรียบร้อยนะเมื่อกี้มีรีโมทหลายลูกนะจุดหลักตายเลยนะวอยสปิริตชั้นแสบแค่ไหนล่ะนี่พอวอยสปิริตตายปุ๊บมาแอบวางจุดใหม่เลยครับตรงซอกต้นไม้ตรงโลชานนี่ครับเนี่ยเมื่อกี้ก็มีเทคนิควางอาร์เคนบูทวางสตาร์ฟออฟวิสันดี้ก่อนแล้วค่อยกดโซลิงนะเห็นชัดเจนนะเพราะเขาวางทั้งตัวเลยแล้วก็อัดรีโมทมาตรงนี้ครับโดยคร่าวๆเนี่ยสรุปอีกรอบนะเทคนิคการวางแต่ละระเบิดก็คือ proximity mine ก็วางตามหัวบันไดวางตามป่าอะไรเงี้ยไอ้ระเบิดรูทเนี่ยก็กระจายไว้จุดละอันให้ศัตรูโดนรูททันทีส่วนรีโมท mine เนี่ยให้วางซ้อนจุดเดิมนะวางซ้อนเข้าไปนะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าจะเล่นศัตรูรอบๆเนี่ยก็ระเบิดสกิล1ลูก1สกิล2ลูก1แล้วรีโมทอ่ะซ้อนลงไปนะรีโมท mine ซ้อนเข้าไปอีกอันนี้รีโมท2แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็รอจะซ้อนรีโมทเพิ่มอีกนะเนี่ยคือกะว่าเนี่ย OG อ่ะทามิ่งเนี่ยจะเอาโลชานใช่ไหมเนี่ยบีทมาสเตอร์สตราด้าเนี่ยไลน์อัพเอาโลชานเก่งไงเอาดักตรงโลชานเลยแล้วกันเนี่ยมีหลายที่ด้วยมีตรงนี้เห็นปะระเบิดรูทมีตรงนี้อีกระเบิดรูทเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญระเบิดรูทคือต้องมีอ่ะและความฮาตรงนี้ก็คือทีม OG มาจริงอีกแล้วนะกริมส่งโนเทลครับจะเดินมาส่องตรงโลชานครับนี่ครับเดินมาโดนระเบิดรูทระเบิดสกิล1อัดไปลูกนึงครึ่งหลอดปักเซนที่ไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดินมาเห็นอีกลูกนึงก็เลยตีทิ้งทันแต่พอโนเทลเดินมาทางนี้ปุ๊บโดนอีกอันนึงระเบิดสกิล1อัดบาร์ออฟตุ้มตายเลยนะเรียบร้อยคือมันโศกหายไปเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะตอนนี้ระเบิดตัวนี้ยังไม่ทำงานนะทีม OG ครับซัพพอร์ตหายไปตัวนึงก็เริ่มลังเลแล้วนะจะเอาโลชานดีหรือเปล่าวอร์ดปักหน้าก็โดนตีทิ้งไปละเซนทรีอันนี้เนี่ยทีม VP ยังไม่ตีนะตีละเนี่ยโซโลตีทิ้งละก็เรียบร้อยนะไล่ฝั่งตรงข้ามออกจากโลชานได้แล้วก็ได้ฟรีตัวนึงนะคือเขาวางระเบิดดัวจนมานาหมดอะจังหวะเนี้ยแล้วตอนนี้ก็มีการสโมกกับทีมนะครับโรชาเลื่อนรถไปหน่อยนึงนะครับทีม VP เขาวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยครับทิกกี้มาด้วยนะมาด้วยนะนี่ตามเขามาด้วยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนไฟ4คนเราหนีไปวางระเบิดไม่ใช่นะครับคือถ้าเพื่อนจะไฟเราไปด้วยนะครับคือบางคนมือใหม่เล่นทิกกี้ผมจะเห็นว่าแบบคือคิดว่าหน้าที่ฉันคือวางระเบิดอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เชิงนะครับคือเราก็วางตอนที่แบบเพื่อนฟาร์มอ่ะแต่พอเพื่อนไฟเราก็มานะครับ
อย่างจังหวะนี้ครับพอเห็นทีม OG เริ่มมาทีม VP ครับคงเห็นว่าไอ้กิมโซเกิดแล้วด้วยแหละก็เลยถอยมาจังหวะนึงก่อนนะครับซายะก็มาเติมระเบิดตรงจุดเดิมตรงประชานตรงนี้ OG เนี่ยก็ปักเซนทรีแหลกเลยนะคืออย่างน้อยถ้ามีเซนทรีมันก็ง่ายขึ้นอย่างน้อยเห็นระเบิดรีโมทเห็นระเบิดไอ้สแตซิสแท็บก็จะรู้ตำแหน่งระเบิดสกิล1แล้วนะหลายนาทีแล้วนะที่ซายะเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงหน้าโลชานตรงนี้นะครับเพราะว่าเขารู้แหละว่าออบเจคทีฟหลักที่ OG อยากได้ในดราฟ OG ช่วงเนี้ยก็คือเอจิสนะครับคือสลาด้าบีมาเตอร์มันเหมาะมากที่จะเร่งเอาโลชานไวนะเขาก็เลยเนี่ยคุมหน้าโลชานคุมไฮกราวป่าของตัวเองป่าเล็กฝั่งเนี้ยไม่ให้ทาง OG ยึดไปได้แล้วก็เอาโลชานได้ง่ายๆนะคืออันนึงเนี่ยถ้าเราเหมือนกับเป็นคนรู้ว่าตำแหน่งไหนในแมปมันสำคัญนะก็เล่นทิกกี้ได้ดีขึ้นแล้วนะเรารู้ว่าศัตรูจะมาเอาตรงไหนแบบป้อมไหนที่มันยังอยู่อย่างเงี้ยอย่างป้อมมิดอย่างเงี้ยระเบิดดักตรงป้อมมิดก็คือรู้ว่าเขาจะมาเอาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือป้อมที่1มันแตกหมดแล้วไงก็ไม่จำเป็นต้องไปวางคุมแถวๆป้อมแล้ววางกันตรงโนชานก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนจุดนิดหน่อยครับมาแอบวางรีโมทมายดักตรงเลนกลางด้วยนะซึ่งทาง OG เนี่ยก็แก้เกมเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าระเบิดตรงหน้าโนชานมันระเบิดไปเพราะว่าบีทมาสเตอร์เนี่ยส่งหมูป่ามาเดินเคลียร์ระเบิดนะซึ่งเขาสามารถทำแบบนั้นได้ก็คือหมูป่าเนี่ยมันก็จะโดนระเบิดรูทแล้วก็ระเบิดสกิล1บึ้มทิ้งไปมันก็เหมือนทำให้เราเสียระเบิดไปอ่ะแต่ระเบิดรีโมทจะยังอยู่ไงเพราะเราไม่ได้กดรีโมทถูกไหมแต่เขาจะรู้แล้วว่าระเบิดเราอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งก็นั่นแหละบีทมาสเตอร์นี่เป็นตัวแสบมากนะทำให้ชีวิตของเทคกี้เกมนี้ลำบากวางรีโมทมาหลายๆอันซ้อนไว้กลางเลนแบบเนี้ยคลาสสิกมากๆนะผมบอกเลยคลาสสิกมากนะถ้าคุณเล่นเกมนี้มานานพอนะผมคิดว่าน่าจะเคยเห็นช็อตที่แบบเล่นกับเพื่อนแล้วก็แบบเล่นทิกกี้คนนึงเล่นทิกกี้แล้ววางระเบิดไว้แบบเนี้ยเลนกลางอะไรอันนะแล้วก็เพื่อนฝั่งตรงข้ามเดินมากดระเบิดโดนฝั่งตรงข้ามตายทั้ง3ตัวฮามากผมบอกเลยโคตรฮาจังเลยมันคือขำลั่นแน่นอนนะขำแบบโคตรขำนะไม่มีอะไรขำมากกว่าวางระเบิดโดนเพื่อนมาเหยียบแล้วเรากดแล้วเพื่อนแล้วแบบทีมศัตรูตายหมดอ่ะคือไม่มีอะไรขำกว่านั้นอีกแล้วในเกมเนี้ยผมคิดว่าเป็น1สิ่งที่ขำที่สุดนะมาต่อกันนะจังหวะนี้ครับปักหน้าจะเกิดแล้วครับทีม VP ครับบวกเข้าไปครับตรงนี้ครับเทอร์ดี้ทรีครับบีมาสเตอร์โดนต้นไม้ล้อมไว้ทิกกี้ครับวางระเบิดรู้สายนิดนึงครับวางรีโมทวางระเบิดรีโมทอัดด้วยนะครับที่ผมพูดว่าอะไรรีโมทป่ะแล้วแอคตายไปครับทีม OG ยังไม่ตายครับซาราด้าครับเดินมาตรงนี้ครับโดนระเบิดรูทระเบิดสกิล1ไปลูกนึงแต่รีโมทเขายังไม่กดนะครับคงเห็นว่าเดเมจไม่พอนะอันนี้แหละคือเลเวลของทิกกี้สำคัญเพราะว่าบางทีถ้าเลเวลเราช้าเดเมจระเบิดมันเริ่มไม่พอแล้วอย่างเมื่อกี้ซาราด้าเคลียร์ระเบิดรีโมทตัวนั้นหมดเลยรีโมทเนี่ยมันคืออันติไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลเวลเราช้ามันก็อัพได้ช้ามันก็จะสเกลช้าไปด้วยนะครับตรงนี้ OG ครับก็เลยสามารถเคลียร์พื้นที่หน้าโรชานได้นะแล้วก็พยายามจะเอาโรชานกันซาราด้าครับจะเดินมาขึ้นไฮกราวก็โดนระเบิดรูทป่วนนี่ก็ขึ้นลำบากนะครับเนี่ยมีอะไรวางดักไว้ตลอดนะโดนเอมเบอร์รูทโดนรีโมทไม้อัดไปครึ่งหลอดปักหน้าให้เลือดมาทีม OG ก็แบบจัดเต็มที่นะมีอะไรหลายๆอย่างมาแก้เทคกี้เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยไซแยกก็วางระเบิดรีโมทอัดตรงนี้ไว้เนี่ยประมาณสักอย่างน้อย10ลูกได้นะคือเอาเป็นว่าก้อนเนี้ยเยอะมากนะใครมาเหยียบตายแน่นอนนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยแอคเนี่ยคอวอยสปีดตรงนี้แต่ว่าเขาไม่กดระเบิดไงเมื่อกี้เป็นอิลูชันแต่ไม่น่าเชื่อครับจังหวะนี้ครับซาราด้าครับเดินเฉียดมาเปรี้ยงหายไปเลยครับที่บอกว่าไม่น่าเชื่อคือไม่น่าเชื่อที่แบบจะมาโดนได้อะแล้วก็โดนจริงนะซาราด้านี่คือเป็นหนึ่งในตัวหลักด้วยนะคือสังเกตว่าเซฟนี่ก็เน็ตเวิร์ดรวยจัดๆอยู่นะทิกกี้ก็โซโล่คิวอีกแล้วโซโล่คิวซาราด้าไปเลยนะทำให้ตอนนี้ทีม VP เห็นดังนั้นเข้าโรชานเองนะครับซึ่งทีม VP เนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีมที่ตบโรชานไวแต่อย่างใดนะครับคือแอคเอมเบอร์สไนเปอร์เนี่ยก็ไม่ได้เด่นเรื่องการเอาโรชานสักตัวนะแต่ก็นั่นแหละอาศัยว่าซาราด้าตายนานนะไปช่วยกันตีไปทิกกี้ก็มาน้ำหมดครับวางระเบิดคุมรอบๆวอยสปีดพุ่งมาปั๊บโดนระเบิดรูทโดนระเบิดรูทก่อนทันทีแล้วก็แอคเบอร์เซอร์เกอร์คอต่อซูเมลตายเลยแล้วเนี่ยระเบิดรูทครับอย่างที่บอกมันล้วงยากมากครับบาร์ออฟอัดกิมสโตกหายเลยด้วยครับซายักตรงนี้ครับหูอิมแพคเยอะเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายครับด้วยความบายแบ็คของ OG ครับมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วนะฮีโร่มันมาใหม่ซายักก็เลยต้องถอยมาก่อนนะเพราะว่าสไนเปอร์กับเอมเบอร์2ตัวหลักตายไปแล้วนะถอยยาวนะถอยยาวตอนนี้ไอเทมเขาจะได้คาถาฟ้าแล้วด้วยนะเนี่ยอีก300ได้คาถาฟ้าแล้วด้วยหนีจากไฟทั้งทีทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะหน่อยครับไม่เดินกลับบ้านครับเดินมาเลนบนต่อครับเลนว่างนะเพราะว่าทีม OG ก็เอาโรชานต่อเองเลยซึ่งก็เอาได้แน่นอนนะเนี่ยเพราะว่าบายแบ็คมาเยอะนะบายแบ็คมากี่ตัวเนี่ยบายแบ็คมาถึง2ตัวนะตัวคอทั้งคู่ด้วยครับเซฟกับซูเมลนะครับบายแบ็คมาทิกกี้ครับก็เนี่ยมาฟาร์มบนไปพลางนะเพื่อให้ได้คาถาฟ้าของตัวเองขึ้นมา
แล้วก็มีวางระเบิดรีโมทดักนิดหน่อยนะแล้วก็เช่นเคยครับก่อนกดโซลิงเนี่ยก็จะวางของแล้ววางของทั้งตัวเลยนะมีการปิงเรียกเพื่อนมาด้วยนะปิงบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเรามีระเบิดตรงนี้เว้ยวางของทั้งตัวกดโซลิงรีมานาขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเนเจอร์โปรเฟตวาร์ปมาฟาร์มเพราะว่ามันมีระเบิดอยู่นะก็เลยแบบเนี่ยวาร์ปมาฟาร์มได้ตรงนี้นะเนี่ยนะปิงเห็นเขาปิงป่ะเฮ้ยระเบิดอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกดขู่ให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามมากดขู่ให้ไม่ใช่แค่เท่านั้นนะเนี่ยวางซ้อนด้วยครับเนี่ยเริ่มสแต็กรีโมทมาตรงนี้อีกแล้วแล้วค่อนข้างลึกด้วยนะแสบมากแล้วเขาไม่เปิดเผยตัวเองนะคือไม่เดินไปแบบให้อยู่ในมิชชั่นของครีปอะไม่ให้ศัตรูรู้ว่าทิกกี้อยู่ละแวกเนี่ยก็เมื่อกี้ให้เนเจอร์โฟร์เฟตเป็นคนโผล่ไงแล้วไซยะก็แอบวาร์ปกลับมาโผล่ตรงกลางนะวางระเบิดสกิล1เคลียร์ครับก็ได้ทั้งเลนนะแล้วตอนนี้ก็ได้คาถาฟ้าแล้วด้วยนะการเงินพอแล้วซื้อมาแล้วนะแต่เคอร์เดียตาอยู่30นาทีผ่านไปเกมสูสีมากๆแล้วการเงินห่างกันนิดเดียวนะทิกกี้เนี่ยเลเวล15มันมีทาเลนต์บวก6มานาดิเจนซึ่งทำให้วางระเบิดมันขึ้นเยอะนะมานาดิเจนมากขึ้นเยอะมากๆนะเอมเบอร์ครับโดนลุมตายไปก่อนนะทิกกี้ครับระเบิดใส่วอยสปีดแอคคอต่อซูเมลครับแทบหายครับแต่มีเพื่อนเซฟทันครับซาราด้าครับซูเมลก็เลยไม่ตายครับคือสังเกตว่าวอยสปีดเล่นยากมากเจอทิกกี้เกมเนี้ยพุ่งเข้ามาปุ๊บโดนรู้ตลอดตรงนี้ครับแบทออฟอัดซูเมลตายเลยนะแล้วบีดมาเตอร์โดนใบ้ด้วยนะตายเหมือนกันครับบีดมาเตอร์ครับแล้วสายย้ายก็วิ่งออกมาทันอีกต่างหากนะทีมวีพีครับเริ่มเก็บคืนแล้วปังหน้าครับโดนระเบิดทางออกตายแล้วรีโมทบอมนะเฮ้ยมันมีระเบิดเว้ยเข้ามาแล้วอย่าหวังว่าจะออกไปง่ายๆนี่มีวางใหม่ด้วยการบ้านสำเร็จนะแถมฆ่าเขาได้อีก3ตัวครับกับจังหวะระเบิดที่แบบคือบอกเลยว่าซูเมลเล่นไม่ออกเลยอ่ะพุ่งเข้ามาโดนรูทโดนสกิล1ก็แทบตายแล้ววอยสปีดเมื่อกี้คาถาฟ้าของเทกกี้ครับทำให้เราได้สกิลเทพเพิ่มมา1อันสกิลนี้เลยครับ My Feel Sign นะสกิลนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแหละคือแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะถ้าเรายังไม่มีคาถาฟ้าแต่พอหลังจากคาถาฟ้าเนี่ยมันทำให้เราสามารถปักป้ายเตือนระเบิดได้ซึ่งไอ้ป้ายเนี่ยจะทำให้ศัตรูครับไม่สามารถมองเห็นระเบิดรอบๆป้ายได้เลยคือแบบอาจจะมีนะหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ไม่สามารถเห็นหมายถึงว่าใช้เจมหรือใช้เซนทรีก็ไม่เห็นนะยังไงก็ไม่เห็นนะและไม่เห็นเนี่ยก็หมายความว่าตีไม่ได้นะโจมตีทิ้งไม่ได้เนี่ยป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ป้ายเนี่ยเป็นแบบซูเปอร์จิตวิทยาทิกกี้ที่แบบโกงมากนะโกงที่นี่หมายถึงแบบปักหลอกก็ได้อะเพราะแบบปักไว้ว่าเฮ้ยตรงนี้มีระเบิดนะแต่จริงๆไม่มีอะไรเงี้ยแต่แน่นอนคูลดาวน์มันนานนะสกิลนี้คูลดาวน์360วิหรือกี่นาที6นาทีนะโอ้คูลดาวน์นานจัดแล้วก็รัศมีสั้นนิดเดียวนะคือถ้ามันมีระเบิดก็มีอยู่ตรงนั้นแหละตรงป้ายนั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงของคาถาฟ้าคือทำให้อันติเราแรงขึ้นแล้วก็ร่ายกายขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบก็ดีนะใช่ไหมอันติแรงขึ้นก็ประหยัดลูกขึ้นอ่ะแล้วก็ร่ายกายขึ้นก็ทำให้เราวางสดง่ายขึ้นจังหวะวางเดเมจเพิ่มในไฟอ่ะก็โยนเข้าไปแล้วกดระเบิดไปเลยนะรีโมทบอมลูกหนึ่ง750นะครับซึ่งก็โคตรแรงอยู่นะก็คือมันคูลดาวน์ไม่ได้เยอะด้วยคูลดาวน์8วิอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดทิกกี้ไม่ได้ตายในทีมไฟสามารถเติมเดเมจได้เรื่อยๆนะโยนรีโมทเข้าไปนะยังไม่นับระเบิดที่วางอยู่แล้วนะอันนี้คือแบบทำบุญสดทำปุ๊บได้ผลเลยวางปุ๊บระเบิดเลยอะไรเงี้ยและนี่แหละครับคือการใช้สกิลปักป้ายของไซแยกเกมนี้นะก็คือใช้มาฟิลไซครับปักเข้าไปตรงนี้ครับตรงสแต็กรีโมทไม้หนาๆตรงเนี้ยเนี่ยปักเข้าไปแล้วคือปักตรงนี้เนี่ยศัตรูอาจจะไม่เห็นป้ายหรอกแต่จุดประสงค์คือซ่อนระเบิดถ้าเกิดนกบีดมาสเตอร์บินผ่านมาตรงเนี้ยจะไม่เห็นระเบิดเลยสักลูกเดียวแล้วก็ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นป้ายด้วยเนอะปะคือมันเอาไว้ซ่อนเวลาแบบสมมติฝนองข้ามปักเซนที่แถวเนี้ยแล้วนกบินส่องอ่ะเขาจะตีระเบิดทิ้งได้ไงแต่อย่างเงี้ยคือตีไม่ได้แล้วแล้วต่อให้เห็นป้ายอ่ะแล้วรู้ว่ามีระเบิดตรงนั้นอ่ะแล้วถ้าเขาตีไม่ได้อ่ะทีม VP สามารถใช้ตรงนี้เป็นฐานทัพได้เลยก็คือแบบให้สไนเปอร์ยืนอยู่เนี้ยแล้วก็ยิงฮะแล้วก็ไม่สามารถโดนล้วงได้เพราะโดนล้วงมาปุ๊บระเบิดอัดเลยตรงไอ้ตรงป้ายเตือนอ่ะอะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบปวดมากเนี่ยโนวันก็สิงตรงนี้ได้เลยครับคือให้ศัตรูรู้ไปเลยว่ามีระเบิดอ่ะแล้วตีไม่ได้แล้วยังไงอ่ะคือถ้ามาล้วงสไนเปอร์ก็ตายอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยนะทีม OG ครับจังหวะนี้เก็บสไนเปอร์เลนล่างได้ครับทีม BP วาร์ปกลับมาบ้านหมดเลยครับไซแยกวาร์ปกลับมาเหมือนกันแต่ว่าแถวๆนี้ไม่ได้มีระเบิดวางล่วงหน้าไว้เท่าไหร่นะครับก็เลยไฟนี้ก็เลยไม่ได้อิมแพคอะไรเยอะครับวางรีโมทบอมสดเคลียร์คลีไปโนวันสไนเปอร์ครับบายแบ็คมาครับทีนี้สไนเปอร์ได้ตำแหน่งยืนดีๆในบ้านแล้วทีม OG ครับลำบากอยู่เพราะตัวนี้ทิกกี้ครับมีการพยายามวางระเบิดรูนครับแล้วโดนบีดมาเตอร์ตีทิ้งไปเลยนะไฟแบบนี้เนี่ยเราทำได้แค่หลักๆคือวางรีโมทบอมเติมเดเมจซะเยอะกว่าแล้วเนี่ยรีโมทบอมลูกนี้เจ็บมากครับบวกกับสไนเปอร์ยิงอยู่ตลอดเวลาเลยครับซาราด้าตายวอยสปีดโดนเอมเบอร์ล็อกตายบีดมาเตอร์ครับจะวาร์ปกลับบ้านครับวาร์ปไปได้ครับมีแบล็คกิ้งบาร์นะ
ไฟนี้ VP เสียไปแบ็คสไนเปอร์แต่การบ้านสำเร็จแล้วแถมมาตัวหนึ่งกิมสโตกจาก Assassinate นั่นเองทิกกี้ครับก็มีเจมด้วยนะตอนนี้ครับเคลียร์วิชั่นนะฮะแล้วก็วางระเบิดล่วงหน้าต่อไปนะจากไฟเมื่อกี้นะครับก็ทำให้ทีม VP ครับได้โรชานไปเลยครับเพราะว่าทีม OG ตายกันนานมากครับวอยสปรีดตาย100กว่าวีนะครับสไนเปอร์ครับถือเอจิสอยู่นะครับทำให้ทีม OG เนี่ยขึ้นบ้านยากขึ้นเยอะนะครับจนนี้ครับปังหน้าดันคลิปอยู่ครับแอคเบอร์เซอร์เกอร์คอร์บลาสออฟอัดมาครับเรียบร้อยครับสับหัวแตกมีรีโมทบอมเติมเดเมจด้วยเผื่อไม่ตายเมื่อกี้นะอีก750นั่นเองนะฮะตัวประมาณนี้นะช่วงท้ายเกมก็เล่นแบบนี้ได้นะเดินแก๊งได้เช่นกันนะสายแยกก็เนี่ยครับเริ่มรู้ตัวแล้ว OG มันมีจะมาข้างล่างด้วยนะตรงโรชานวางไว้แล้วไงก็มาวางข้างล่างต่อมาดูเทคกี้เอฟเฟกต์จังหวะนี้นิดนึงกันครับตลกดีนะครับเนเจอร์โฟร์เฟนเขาดันเลนล่างอยู่นะแล้วมันมีระเบิดกองที่สายแยกเขาวางไว้สักพักแล้วเมื่อกี้นะเนี่ยไอกองตรงนี้เนี่ยกองเนี่ยแล้วสตาร์ด้าครับเห็นโซโลจะมาฆ่าครับแล้วทีม OG ก็รู้ว่ามีระเบิดอยู่ตรงเนี้ยนะเซฟเปิดไปที่มาเดินผ่านซูเมลครับวิ่งแบบวิ่งรอบๆเห็นปะคือไม่กล้ามาตรงเนี้ยแล้วโซโลครับก็เหมือนอาศัยระเบิดเป็นที่หลบภัยอะเนี่ย OG ต้องวางเซนที่อัดแล้วไม่มีใครกล้าเดินผ่านสตาร์ด้าบิงฆ่ามาอีกฝั่งนึงแล้วก็ค่อยๆตีระเบิดทิ้งกันนะก็จะประมาณนี้นะเวลาแบบเจอเทคกี้นะก็เนี่ยถ้าปักเซนที่แล้วก็ถ้ารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็อย่าไปเหยียบตรงนั้นนะแล้วก็ไอเทมแก้ทางเทคกี้ก็คือ Blacking Bar นะเพราะว่าเราสามารถกด Blacking Bar แทงได้ทุกระเบิดอะระเบิดรูทก็แก้ได้นะระเบิดสกิล1ก็เป็นเดเมจเวทนะอันติก็เป็นเวทนะก็คือ Blacking Bar น่ะจะไม่โดนอะไรเลยจากเทคกี้นั่นเองนะทีม OG ครับก็ยังขึ้นบ้านเลนล่างได้ลำบากเหลือเกินนะเพราะว่านอกจากเทคกี้มันก็เป็นระเบิดการบ้านได้เนี่ยมันก็มีสไนเปอร์ด้วยนะเป็นตัวยืนยิงข้างหลังนะล้วงโคตรยากนะนึกภาพว่าเป็นแบบสไนเปอร์ใช่ป่ะเป็นนักแม่นปืนแล้วมีกับระเบิดวางดักอยู่อะแล้วตัวล้วงทีม OG มีตัวเดียวคือ Void Speed แล้ว Void Speed ไม่มี Backing Bar นะกำลังจะซื้อเห็นป่ะตราบใดที่ยังไม่มี Backing Bar เนี่ยก็คือจะล้วงสไนเปอร์ไม่ได้นะเพราะว่าพุ่งเข้ามาก็โดนระเบิดรูทการันตีโดนรูทแน่นอนนะแล้วก็โดนเดเมจต่อด้วยก็อาจจะตายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเกมนี้ก็เห็นหลายทีแล้วนะสไนเปอร์เนี่ยก็เลยปลอดภัยสุดๆนะเวลายืนอยู่ในบ้านนะเกมเนี่ยซายักตอนนี้ก็มาวางระเบิดคุมพื้นที่ต่อนะคือฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงแนะนำว่าใช้วิจารณญาณก่อนเอาไปเล่นตามนะมันเหมาะกับแบบสไตล์ทีมเพลย์มากกว่าถ้าจะอยากชนะแบบจริงจังอ่ะคือถ้าจะเล่นขำๆอ่ะคือมาเล่นอะไรก็ได้แหละผมก็พูดบ่อยนะถ้าอยากเล่นแบบชนะก็ได้แพ้ก็ได้เล่นไปเลยนะแต่ถ้าอยากชนะเนี่ยไม่แนะนำให้เล่นแบบโซโล่หรืออะไรแบบนั้นนะคือเล่นในปาร์ตี้จะเหมาะกว่าแล้วก็จะได้นัดกันได้ว่าจะไฟตรงไหนยังไงวางแผนโลเคชันล่วงหน้าอย่างจังหวะนี้เนี่ยเขาเอาป้ายเตือนระเบิดเนี่ยมาปักตรงนี้นะเพราะว่าทีม VP ต้องการจะการป้อมกลางแล้วเขารู้ว่า OG จะมาเข้าแถวๆนี้แน่นอนนะเนี่ยการเวลาพร้อมรีโมทบอมเยอะแยะมากมายนะก็อย่างที่บอกครับทำให้ทีม OG ถึงรู้ว่ามีระเบิดก็ทำอะไรไม่ได้ครับยังไงก็โดนนะตรงนี้ตีระเบิดทิ้งไม่ได้แล้วก็มาจริงๆครับเนี่ยสตาร์ด้าเนี่ยมาตามคำเชิญเลยนะเซฟครับนำร่องมาก่อนนะแล้วนี่ครับตรงนี้คือจุดระเบิดสังเกตว่าเขาก็จะพยายามไม่เดินผ่านนะก็โดนระเบิดสดต่อไปนิดนึงครับเซฟตรงนี้ทีม VP คือการบริเวณนี้แน่นหนามากแอคยืนแอบในป่ามีระเบิดวางล้อมอยู่ทาง OG ก็ล้วงยากอีกจะเปิดก่อนก็ยากอีกสตาร์ด้าเดินเฉียบโดนระเบิดเกือบตายครับเซฟตรงนี้ได้เปิดไฟเลยครับได้เลิกเลยนะแอคโดนไพโมรอมาครับทิกกี้วางระเบิดสดคอยช่วยเพิ่มนะครับตรงนี้เซฟคือเข้าไฟไม่ถนัดเลยครับเพราะเลือดมันน้อยไปเห็นปะแล้วกลายเป็นว่าบีมาเตอร์ต้องสดคนเดียวไม่มีสตาร์ด้าช่วยคุมด้วยไม่มีคนช่วยสตันน่ะไทโบรอไปแล้วอ่ะโดนบาร์ดออฟอัดอีกเอาตัวเข้าขวางนะครับชายแย่ครับสไนเปอร์ยิงจนตายเลยครับบีมาเตอร์หายไปเลยนะเอมเบอร์ก็เก็บกิมมิสโตไว้ด้วยไฟนี้ประสบความสำเร็จมากอีกครั้งนึงครับสำหรับเวอร์ทัสโปรนะเห็นพลังของระเบิดชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับได้ปังหน้าแถมต่างหากตอนจบเปรี้ยงเข้าไปครับอินโซลูชันหาหัวมันเลยกลายเป็นราฟที่เจ๋งมากๆเกมเนี่ยเพราะว่าทิกกี้ทำให้ OG ไม่สามารถไฟในตำแหน่งที่เขาอยากจะไฟได้เลยครับแล้วไม่สามารถล้วงสไนได้เลยครับตอนนี้ VP เนี่ยก็ค่อยๆขยับพื้นที่คืบเข้ามาในป่าเขาเห็นปะคือตอนแรกการที่ป้อมเห็นปะตอนนี้เนี่ยขยับมาในป่าแล้วมายึดป่าคืนเพราะก่อนหน้าเนี่ย OG เป็นฝ่ายยึดป่านี้อยู่ทิกกี้เนี่ยก็ขยับมาเหมือนกันครับมีเจมไงเป็นตัวเคลียร์วิชั่นก็มาวางระเบิดเพิ่มปักวอร์ดมีวอร์ดของตัวเองอยู่ข้างบนแล้วแล้วสไนเปอร์ก็ได้ทีฟาร์มมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็สไนเปอร์ก็รวยมากขึ้นเยอะแล้วนะเกมนี้เนี่ย OG เป็นฝ่ายรุก VP เป็นฝ่ายรับก็คือยังไงถ้าสไนเปอร์รวยถึงจุดๆนึงอ่ะ OG ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่า Void Spirit เกมนี้ไม่เป็นปัจจัยเลยครับซูเมลเกมนี้เล่นไม่ออกแม้แต่ไฟเดียวครับโดนตัดทิ้งไปเลยนะไอ้ Beatmaster กับ Sarada เนี่ยก็ไม่ใช่ประเภทที่จะสู้สไนเปอร์ได้เข้าไม่ถึงด้วยซ้ำอ่ะยิ่งสไนเปอร์รวยยิ่งเข้าไม่ได้นะโดนสไนเปอร์ยิงตายหมดแต่เอาจริงครับทีม OG อ่ะสมกับเป็นแชมป์ TI แล้วก็เก่งมากๆนะก็ต้องใช้จังหวะอัจฉริยะถึงจะชนะได้นะ
จ้านี้เนี่ยเนเจอร์โปรเฟตครับโดนเก็บไปก่อนแต่ทีม VP ตัดสินใจไล่คืนนะแล้วโซโลครับบายแบ็กมาจอยด้วยนะอันนี้เนี่ยเป็นไฟในโซนที่ไม่ค่อยมีระเบิดนะเพราะฉะนั้นทิกกี้ไม่มีผลแน่นอนนะได้แค่บรานออฟช่วยสตาร์ด้าเนี่ยต้องเปิดแบ็คกิ้งบาร์เลยครับมานาหมดแล้วด้วยครับซายแยกนะก็เลยเอาตัวเข้าแรกครับรับดาเมจให้เพื่อนนิดหน่อยครับโดนลุมอัดตายไปเลยนะเราจะมาดูที่สไนเปอร์กันต่อครับเพราะว่าอันนี้คือของจริงครับโนวันครับยิงยับเลยนะปัก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 กิมส่งเกือบตายเปิดคาถาเขียวเนี่ยซูมปักหน้าเปี้ยงเข้าไปเกือบตายเหมือนกันแล้วแอควิ่งตามไปผ่าหัวต่อเป้งตายไปโนวันครับแบ็คกิ้งบาร์ครับยิงต่อครับจังหวะนี้โดนไพโมรอครับแอคมาเซฟแล้วมีสเปราล้อมไว้ต้นไม้ล้อมเข้าไม่ถึงครับบีมาเตอร์พยายามตัดต้นไม้โซโลบอกได้นี่ครับกดอีกรอบครับเข้าไม่ถึงครับบีมาเตอร์ยืนจ้องสไนเปอร์ผ่านต้นไม้สตาร์ด้าตายสไนเปอร์ยิงต่อแบบโคตรไกลเพื่อนก็ไล่ครับเอเบอร์ล็อกให้ครับแอคคอร์สไนเปอร์ยิงปับ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 หายนะโนวันนะไฟนี้คือเละเทะหมดนะเดเมจ 8,700 นะวาร์ปไปมิดต่อดันกลางต่อยาวเลยทีม OG ยังตายอยู่นานเลยครับตอนนี้ครับเวอร์ทัสโปรครับมันล้อมป้อมเทียร์3นะครับได้ป้อมเทียร์3ไปครับแล้วนี่ครับจะแทบจะเอ็นเลยอ่ะตอนนี้ครับบายแบ็ก2ตัวครับบีมาเตอร์สตาร์ด้าครับต้องบายแบ็กมาครับไม่งั้นบ้านแตกหมดนะเมื่อกี้แบบกว่าจะเกิดก็นานมากครับไซแยกทิกกี้ของเราเนี่ยก็ค่อยๆวิ่งตามมานะทิกกี้เนี่ยเป็นตัวที่จังหวะขึ้นบ้านเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่สามารถวางระเบิดล่วงหน้าบนบ้านศัตรูได้อยู่แล้วถูกไหมมันก็เลยเป็นตัวที่แบบอย่างที่บอกอะมันต้องรู้โลเคชันล่วงหน้าก่อนไฟอะมันถึงจะมีประโยชน์เพราะมีระเบิดไงเพราะฉันก็ไม่ต้องมาก็ได้นะจังหวะขึ้นบ้านนะแล้วก็ไซแยกครับก็ไปวางระเบิดแล้วแวกโรชานก่อนเพราะเนี่ยครับโรชานครับจะเกิดแล้วครับก็ต้องมาสู้กันในโรชานอยู่แล้วอะถ้าเกิด OG ไม่ให้ใช่ก็นี่ครับล่วงหน้าเลยครับวางระเบิดเตรียมไว้นะทีม VP ครับถอยมาจากบ้านศัตรูครับก็จะได้วิ่งเข้าโรชานแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะไม่ต้องเสียเวลาเลยนะสไนเปอร์ครับตอนนี้โนวันรู้ตัวว่าไม่ตายแล้วนะก็นี่เลยครับไอเทมในตำนานคลาสสิกอีกแล้วครับ Divine Rapier ครับช่วงนี้โผล่บ่อยมากผมโคตรชอบเลยนะดาบทองครับเอามายิงโรชานปั๊บเดียวครับตายเลยนะซึ่งทีม OG ก็ไม่มาสู้แถวนี้นะคือมันมีระเบิดแน่ๆนะก็เรียบร้อยไปนะครับตัวเทคกี้เองเนี่ยก็ยืนซ้อนไปครับแต่นี่ครับสตาร์ด้าเขาจะมาเก็บเอมเบอร์ครับหน้าโรชานก็เป็นอีกไฟนึงที่ไม่ค่อยมีระเบิดแล้วนะก็เลยวางระเบิดสดใส่เอาครับแบ็คกิ้งบาร์ทั้งคู่ครับเทคกี้ทำอะไรไม่ได้ครับยืนดูอย่างเดียวครับสไนเปอร์ครับยิงแบบยับเลยครับบีนมาเตอร์โดนดีวายยิงปั๊บเดียวล้มไปเลยครับสตาร์ด้าโดนดีวายยิงต่อเปียง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 เลือดรถอย่างไวสไนเปอร์ยิงใครล้มหมดอ่ะจังหวะเนี้ยเทคกี้นี่เป็นฝ่ายวิ่งไล่แล้วโนเทลครับเหลือรอดอยู่ตรงนี้ครับสตาร์ด้ามันพ้นไปแล้วครับโดเทลโดนซูมเปรี้ยงเกือบตายนะสายแยกเทคกี้พยายามวิ่งไล่ตามกิมสโตรครับแล้ว VP ที่เหลือนะก็ขึ้นเลนกลางครับมิดเลยครับเพราะว่าบีดมาเตอร์ตาย100วินะสายแยกว่างครับด้วยทาเลนต์บวกเดินไวของเขานะวิ่งไล่ตามโดเทลจนทันครับวางระเบิดรีโมทอัดหน้าระเบิดเปรี้ยงได้อีกตัวครับกิมสโตรไม่มีบายแบ็คเหมือนกันนะอันนี้ก็มีผลนะถ้าปล่อยให้รอดไปนี่โอทีอาจจะถ่วงเวลาได้อีกนะ4-5ไงแต่ว่าเป็น3-5มันถ่วงยากมากอะแล้วสไนเปอร์ดีวายอะยิงมาแหลกแตกครับแล้วยิงเทียร์4ต่อครับปักหน้าโดนแอคเซอร์เกอร์คอครับสไนเปอร์ยิงสดใส่เลยเบลเมลก็ไม่สนนะครับจังหวะนี้ทิกกี้ครับสายแยกมาเป็นตัวรับเดเมจนะคือประโยชน์ไม่ค่อยมีนะช่วยยิงนิดหน่อยสไนเปอร์ยิงอัดตัวนี้หนักจริงสตาร์ด้าไม่รอดนะฮะโดนลุมหนักเกินไปครับไม่มีบีมาเตอร์ยืนช่วยนั่นเองครับ OG ตายทั้งทีมคอ GG ไปเลยครับพลังของทิกกี้นะคอมโบคู่กับสไนเปอร์นะเกมนี้นะโอ้โหหนักจริงนะเรียบร้อยครับบ้านแตกนะหลอนกันไปเลยทีเดียวหลังจากนี้ OG เจอ VP แบนทิกกี้ตลอดเลยนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะและนี่ก็คือพลังที่แท้ทรูของฮีโร่ตัวนี้ครับทิกกี้ครับและต้องเล่นโดยไซแยกคนนี้เท่านั้นด้วยนะเป็นคนเดียวเลยแหละที่เห็นเล่นในโปรซีนได้ในช่วงนี้นะแล้วโหดขนาดนี้นะย้ำอีกทีนะถ้าจะเอาไปเล่นตามเนี่ยก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะว่าน่าจะมีทีมแบบไปด้วยกันนะจะได้รู้ว่าวางแผนยังไงจะไฟตรงไหนกันตรงไหนจะได้วางระเบิดล่วงหน้าถูกนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยนะฝากติดตามลาก่อยในได้ในทุกช่องทางเลยนะตอนนี้นะทั้งใน Facebook YouTube Twitter นี่เรามีครบแล้วนะก็ปล่อยคอนเทนต์แบบหลากหลายคนละแบบด้วยนะลองไปเสพกันได้ว่าชอบสไตล์ไหนนะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนดอททูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ